ผมเข้าคุก2รอบแล้วนะครับคนที่ยิงเขาคือคนที่รู้จักกับเขาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือใครครับเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย Razer Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นLINE at Lazada K-Pad หรือแม้แต่7กูไปกดก่อนละลิงก์ Lazer Go อยู่ข้างล่างเลยถ้าไม่อยากตายหิวตายระหว่างเล่นเกมผมขอแนะนำเป็น Gap Food เกมเมอร์อย่างเราไม่ต้องทนอีกต่อไปเพราะว่าที่นี่มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลื่อนลงมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยKFC หรือน้ำชาไข่มุกดีๆเนี้ยวไก่ก็มีอิ่มอร่อยได้ที่หน้าจอไม่ต้องลุกไปไหนเดี๋ยวเขามาส่งเองโค้ดเกม60สำหรับผู้ใช้ใหม่เกม25สำหรับผู้ใช้เก่าอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยนะครับแก๊ปฟู้ดชีวิตมันเลวร้ายบัดซบเหมือนคนแถวนี้เลยบัดซบอะไรพี่เฮ้ยอย่าทำกูเลยเพื่อนอย่าทำกูเลยเพื่อนเนี่ยเป็นเชอรีฟอีกแล้วเนี่ยอุ้ยกูเป็นแคนาเดียนเพื่อนกูเป็นแคนาเดียนสวยจะหลอกกูอีกคนเนี่ยไม่คือกูโดนหลอกมา3ชั่วโมงแล้วหวังจะหลอกกูอีกวะเนี่ยเกมที่แล้วนั่งหามึงตั้งนานโอ้โหยมมาบ้านนี่กูเรียกเพื่อนเลยนะตอนเนี้ยกูอยู่แบบในนรกนานมากอ่ะตอนเนี้ยเอางี้ปุ๊บครับคือใครมาปาดเลยโอเคป่ะใจเย็นๆเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจทําเควสก่อนมีเควสตรงนี้นิดนึงมีคนทํามึงครับตายกันหมดเลยตอนนี้กูแค่ระแวงมึงจะฆ่ามึงหรือเปล่าเฮ้ยเป็นชื่อนี้จริงรอแป๊บนึงใครเสร็จละดีที่เราเคยนอนด้วยกันปุ๊บเฮ้ยนี่มันทำยังไงอ่ะมันเหมือนให้เราตั้งตาสัญลักษณ์อะไรบนถัง3ถังอ่ะมึงเป็นปะเนี่ยแปลกๆอ่ะเนี่ยไม่ใช่มันให้ตั้งตาสัญลักษณ์อะไรไม่รู้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นประตูใส่กูด้วยไม่ใช่อย่าหลอนดิวะเพื่อนต้องไว้ใจกันรอแป๊บแล้วใครปิดประตูอ่ะกูไม่รู้มันปิดทั้งหมดใจเย็นรอกูแป๊บไม่ได้เอาผมถามก่อนพี่กิฟต์มุดท่อได้ไหมผมว่าพี่กิฟต์ทำได้พี่กิฟต์ทำได้อย่าทำพี่กิฟต์พี่กิฟต์เป็นคู่รักผมโอ้ยพี่กิฟต์ปิดยอดพี่กิฟต์มาบุดท่อพี่กิฟต์มาบุดท่อได้จริงๆแต่ไม่ได้ใช่ข้าตกรไม่ข้อมูลไหมครับพี่ฟุ๊กพี่กิฟต์ก็เลยโดนยิงโอ้ยอย่าพี่ก่อนใบอ่ะพี่ฟุ๊กพี่อยู่ไหมพี่ก็บอกพี่เป็นโฟคิงพี่ฟุ๊กครับไอเอ๋เขาโผล่ขึ้นมาจะทำให้พี่โอ้ยไอเอ๋ดูไม่ใช่ไอตะโกนด่าไอพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่มันยิงมั่วพี่มันยิงมั่วพี่มันน่าจะไม่ได้บอกโลใครอยู่แล้วพี่เป็นคนที่ไต่ตองเรื่องราวเสมอครับเขาจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับใช่ไม่คนที่ยิงเขาคือคนที่รู้จักกับเขาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือใครครับไม่รู้ครับผมทำเควสว่าแต่ตาเอกกดกิ่งมาทำไมเหรอครับขอโทษพูดอะไรผิดไปเนี่ยขอโทษโอ้เพื่อนโอ้ยใจเย็นครับอันนี้เป็กหรือนักเลงครับผม
กูดิมึงผมแค่ถามผมแค่ถามมันเป็นคำถามครับมันเป็นประโยคคำถามผมถามว่าผมก็เลยกดกิ่งไงไหนเลยโอ้โอ้เออกูเลยขู่ผมเป็นนักเอ้ยไรมาคาหรือเปล่าไรมาคาหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนแอบก่อนพี่ลีตามมาพี่ลีตามมาเพื่อนพี่ลีตามมาละมันเฮ้ยอย่าทำไรผมเนี่ยทำไรผมครับทำไรลี่เอาหรอพี่ลี่พี่บอกเกตกำลังมาครับทำไรครับอุ้ยดับเบิลคิวเนี่ยเป็นไรเนี่ยลี่คุณเอกครับว่าไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเอกกลัวคุณเอกกลัวแสดงว่าคุณเอกไม่ใช่เพราะเขากลัวไงเห็นแล้วอยู่กัน3คนนึกว่าไม่ก็แบบเขากลัวไงแต่พี่ลี่ไม่กลัวเลยเหรอพี่ลี่ไม่กลัวเลยเหรอครับกลัวดิกลัวอะไรกลัวอะไรแล้วพี่ลี่เป็นโลไลน์ไหนบอกสิโอ้ตายสิตายวิ่งหนึ่งไม่ใช่พวกเราละมีเวลาให้สารภาพแบบแพตตี้แพตตี้รีพอร์ตทำไมเนี่ยก็เลยฉันจะสูดศพเลยเห็นเลยพี่เห็นเลยแวบแวบเลยทำไมแพตต้องทำร้ายขนาดนั้นน่ะใครฆ่าโดนใจผมจะได้แบบนี้ทุกอย่างเลยอย่าใครฆ่าฆ่าตะกอนในมืออาชีพเลยแหละผมบอกไว้เลยนะคนข้างฆ่าจริงกันเนี่ยพี่แคทตี้แสดงว่าไอ้การคูดคุยต้องมีคนรับผิดชอบใช่มั้ยต้องมีคนรับผิดชอบแพตตี้ร่างท้องก็ถึงกำเนิดแล้วโอ้โนนั่นก็ขออนุญาตโหวตแพตตี้ไม่รู้เราขึ้นมาถึงพ่อแล้วก็ขึ้นมาถึงก็คือฆ่าเลยก็คือแบบตัวกระตกใจว่าแพตตี้พ่อได้ยังไงแล้วแพตก็คือฆ่าเลยพ่อพี่เอกมาจากไหนวะพี่ลี่ยังไงเนี่ยใช่ปะล่ะพี่ใช่ปะเนี่ยเอาเจอแล้วคุณฟลุ๊กโอ้โหเองโอ้โหโอ้โหอันนี้ความจริงเฮ้ยเจมข้าไปแล้วหรอเจมข้าไปข้างในหรออาริฟินกูอยู่ไหนกูไม่ไว้ใจใครอาริฟินอยู่ไหนอ่ะพูดระวังเทนนี่นะระวังเทนนี่ไม่จะสั่งศพให้ผมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาพูดเรื่องศพกันเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเขาพูดเรื่องศพกันข้างบนเขาพูดเรื่องศพกันระวังด้วยใช่ใช่ใช่พี่ใช่ใช่เฮ้ยไหนพูดก่อนพูดก่อนอย่าเดี๋ยวเราขอให้ผลก่อนผมเป็นร่างทรงโอเคผมเจอศพคุณแทนนี่ครับผมเอาพี่เอกล่าสุดพี่อยู่กับแทนนี่ไม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวแทนนี่พี่ผมไปกลัวอะไรผมเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมว่าเป็นนักชันสูตรศพผมเจอศพแทนนี่เป็นนักเรียนแบบก็คือมิมิกนั่นเองอ๋อโอ้ก็หมายเขาว่าเป็นคนเลวเก๊ใช่ไหมพี่ใช่ไหมวะใช่ไหมอาจจะคนเลวจริงแล้วคนที่อยู่กับเองอีกคนมันคือใครเหรอคุณเจมพี่เอกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผิดคลาดกับแต่เจมมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงแล้วกันลองฟังพี่หน่อยไหมเรื่องเล่าสนุกๆอ่ะก็คือพี่เดินกับคุณฟลุ๊กไปใช่ไหมแล้วเจอแทนนี่แล้วพี่ก็เลยแบบว่ามุดท่อเพื่อจะไปหาคนอื่นแล้วแทนนี่ก็ตายได้ยังไงถามจริงเพราะว่าพี่จะบอกนะว่าพี่ฟลุ๊กเมื่อกี้พี่ทำเป็นรอบผมด้วยความกลัวแต่จริงแล้วพี่เป็นฆาตกรอย่างนั้นต้องมีสตินะพี่บอกเลยว่าถอดจินตนาการออกไปจากสมองก่อนเลยอันดับแรกอะแล้วก็เอาสติเนี่ยใส่เข้ามาด้วยเอาไว้ไม่โหวตใครเนี่ยไม่พี่ผมไม่ได้โหวตพี่เอาสติให้พี่ไงพี่ผมโยนสติให้พี่เฉยแล้วคือผมไม่อยู่อาริฟีนแล้วอาริฟีนรู้ว่าผมเป็นใครแล้วพี่ตอนที่ผมมาเจอศพเจมหยุดทำไมเราช่วยกันทำไมช่วยกันดึงไม่ผมพูดวิฟุกเสมอคือพี่กิฟนี่แหละคือพี่กิฟนี่แหละหัวพี่กิฟไม่ใช่ตายสิโบโดนยิงอ่ะใครเลื่อนเก้าอี้ที่พีโดนยิงอ่ะคุณนักคลาสไม่ใช่แล้วครับกูเริ่มไม่เชื่อแล้วเพราะว่าพี่กิฟแน่เลยกูไม่ใช่คือพี่กิฟแบบโยนพี่ให้ผมถ้าเราเรียกรีฟีกูแน่เลยกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วกูสารภาพเพื่อประเทศมุดไปดูโถ่เป็นพีเจียนเบาเบาหนึ่งเมตรเบาโดนรอดกูไปอยู่ในกูผมเข้าคุก2รอบแล้วนะครับทำไมถึงทำกับผมอย่างนี้ฆ่าผมซะดีกว่ายังให้โดนโหวตอีกโอ้ยไปก่อนโอ้โหบัดซบเอ้ยตายสิวะโอ้มีใครอยู่ในหรือเปล่าฮัลโหลครับกูเด็กพี่กิฟเขาหนีไปแล้วครับกินกื้อเนี่ยพี่กิฟเขาหนีไปแล้วก็เหลือผมไว้คนเดียวครับยื้อเวลา
ช่เขายื้อเวลาช่วยผมด้วยใครก็ได้อ้าอ้ากูเด็กกูเด็กมาแล้วคนฆ่ามาแล้วกูเด็กได้ยินผมใช่ไหมฟังไว้ก่อนกูเด็กช่วยผมด้วยนี่นี่เอ็มมาได้ไงเอ็มไม่ได้โดนเอ็มไม่ได้โดนบูดเอ็มเข้าไปได้ไงกูเด็กพี่ฟุกพี่ฟุกเดี๋ยวตั้งสติก่อนพี่กิฟต์มุดท่อไปเลยเอ้าอ้าวอะไรวะเสร็จไม่เสร็จอะไรก็อะไรบิลลี่ไม่เสร็จหรอดีช่วยนะดีนี่ยิงโดนบอดี้การ์ดอะไรวะผมจะบ้าแล้วเนี่ยช่วยผมเซ็ตผมไม่ทันพี่ตึกพี่ตึกลงพี่ฟุกก็ตายพี่กลัวจนขี้ขึ้นสมองไปหมดแล้วตอนนี้ทำไมพี่ฟุกโจทย์เยอะจังเดี๋ยวนะทำไมพี่ฟุกเป็นอะไรพี่โอ้โหเอ็งสงสัยพี่ได้ยังไงทั้งที่พี่กลัวขนาดนั้นคือพี่ร้องขอชีวิตอ่ะแต่เอ็งก็โหวตพี่เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนั่นนะครับที่ผมพามาแล่นในสตรีมซดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ Twitch.tv/nakladlike ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย1จนถึง3ทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน